มี2 อย่างไอเดียแรกคืออะไรก็ได้ที่เป็นสีเขียวเพราะว่าปีนี้สีที่อยู่ในเทรนด์ผมเข้าใจว่ายังเป็นสีเขียวอยู่แล้วอีกอย่างก็คือเราจะได้เอาไปใช้ในวันมงคลต่างๆมันจะมีแบบวันไหนเหมาะกับสีเขียวแล้วก็เลือกของชิ้นนั้นไปอย่างที่2ก็คือเลือกซื้อลำโพงครับเพื่ออย่างนี้เลยครับเวลาเรามาทำงานหรือเวลาเราไปที่ไหนก็ตามที่อยากจะสร้างบรรยากาศก็ใช้ลำโพงสำหรับพี่นะไอเดียของขวัญวันวาเลนไทน์ของโปคือดอกกุหลาบครับแล้วก็อันที่2คือตุ๊กตาเพราะว่าวันวาเลนไทน์มันคือวันที่เบิกบานไปด้วยความสุขความรักอ่ะแล้วคิดว่าดอกไม้หรือดอกกุหลาบเนี่ยมันคือตัวแทนของความรู้สึกดีๆเป็นสิ่งดีๆที่มันเบ่งบานอ่ะตุ๊กตาก็รู้สึกว่าคือเวลาที่เด็กหรือใครได้กอดตุ๊กตาคิดว่ามันอบอุ่น